สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับรายการที่จะรีวิวของเล่นจากทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของมาเจลเลตแต่งานนี้ผมยังไม่เคยรีวิวเลยนะผมรอสะสมให้ครบทั้งหมด6แบบก่อนนะครับผมถึงจะมารีวิวก็เป็นงานบิ๊กฟุตนะครับคละแบบจากมาเจลเลตนะครับก็พิเศษยังไงก็คือมันมีรุ่นของปีนี้มันมีแค่6แบบนะครับที่ทำออกมาผมก็สะสมจนครบนะถึงได้มารีวิวเพื่อนดูนะครับก็คันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าผมตามหามานานนะแต่ผมมาได้จากกิจกรรมนะครับของพี่คิดนะครับในช่อง C2 คุณกิจกรรม1,000ซับนะครับก็ได้มาก็ถือว่าโชคดีเหลือเกินมาเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายมาต่อเติมเต็มให้งานของผมครบนะครับก็เป็นงานมาโจเลตนะราคาขายอยู่ที่คันละ189บาทนะครับราคาเพื่อนๆอาจจะคิดว่ามันสูงไปนิดแต่ผมคิดว่ามันคุ้มกับราคากับลูกเล่นที่เราได้มานะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูว่ามันเล่นอะไรได้บ้างมันไม่ใช่แค่รถวิ่งไปข้างหน้าถอยหลังแค่นั้นมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันมีลูกเล่นเพิ่มเติมแล้วก็ลวดลายสวยเลยทีเดียวอ่ะเรามาดูแพ็คเกจของมันก่อนดีกว่าอ่ะเริ่มจากคันขาวดีกว่านะครับลักษณะของการบรรจุพันธุ์ของเขานะครับก็จะเป็นพลาสติกใสครอบตัวบิ๊กฟูตก็คือใหญ่มากเลยล่ะแล้วก็มีรูปภาพนะครับบิ๊กฟูตพร้อมวิธีการเล่นด้านหลังก็เป็นรายละเอียดนะครับก็บริษัทนำเข้านะซิมบ้าทอยนะครับอายุที่ควรเล่น3ปีขึ้นไปชื่อสินค้าก็คือรถบิ๊กฟูตมาโจเลตคละแบบนั่นเองนะครับผลิตในประเทศไทยความภูมิใจของเรานะครับวันนี้พอผลิตในประเทศไทยนั่นเองอ่ะเรามาดูกันเลยว่ามันทำอะไรบ้างถ้าผมรีวิวคันเดียวแล้วกันนะครับเนื่องจากมันเล่นเหมือนกันทุกคันนะให้ดูมุมมองนะครับมุมมองซ้ายขวาก่อนแล้วกันนะครับด้านหน้าก็จะมีด้านหลังก็จะมีล้อสำรองนะแล้วก็มีรหัสของตัวสินค้านะครับส่วนใต้ท้องรถเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นการไม่ใช่ย้อมหมุดนะครับเป็นน็อตนะครับยึดนะครับเรามารีวิวกันเลยลูกเล่นของมันก็คือใสหน้าหลังทุยไม่ใช่อันนั้นมันสแตนดาร์ดของรถอยู่แล้วนะครับมีเป็นลักษณะของโชงนะครับกดแล้วยุบนะกดแล้วยุบกดหน้าก็ได้กดหลังก็ได้ยุบนะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะครับลูกเล่นของมันก็คือเวลาเราไปพื้นที่ต่างระดับซ้ายขวาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันสามารถถ่ายแอคชั่นในลักษณะที่แบบการเสียสมดุลของล้ออ่ะแล้วมันก็สวยเวลาเราไปเล่นหรือว่าแอคชั่นถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะดูสมจริงยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยครับดูด้านข้างอู้ตีลังกาแล้วนี่นะครับซ้ายขวาหรือว่าซ้ายขวาข้างเดียวแบบนี้ก็ได้ลูกเล่นของมันนะครับก็สมราคานะ189บาทบอดี้ก็จะเป็นตัวบอดี้รถจะเป็นเหล็กนะครับแต่ส่วนข้างล่างนี่จะเป็นพลาสติกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นยางนุ่มๆเลยล่ะกดไปแล้วยุบนะก็น่าจะทนทานอยู่นะครับสำหรับน้องๆหนูๆที่เล่นแต่ผู้ใหญ่อย่างผมเนี่ยก็คงเอามาสะสมตั้งนะครับเพราะว่าซีรีส์ชุดล้อโตเนี่ยมันหาซื้อยากนะยิ่งคนที่อยู่ตามท้องถิ่นเนี่ยหาซื้อยากมากนะครับพวกล้อโตแบบนี้ถ้าในห้างนี่ก็พวกก็อาจจะไปเจอบ้างนะไม่ใช่แค่ยี่ห้อมาจอลเลตอย่างเดียวนะครับทั้งฮอตวิวด้วยฮอตวิวก็หายากเอาง่ายๆของเล่นรถล้อโตเนี่ยที่เป็นแบรนด์ดังๆหน่อยเนี่ยหายากพอสมควรนะครับด้วยราคาอาจจะสูงด้วยแล้วก็ความนิยมด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอ่ะเรามาดูภาพที่สวยกันครับWe'll be right back.
็รีวิวครบไปทั้ง6แบบ6คันแล้วนะครับก็คือครบเซตนี้เลยนะครับก็คือ Bigfoot คละแบบก็ซีรีส์นี้มีทั้งหมด6คันนะครับก็รีวิวไปเรียบร้อยเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับก็จะมีลูกเล่นเกี่ยวกับล้อนะผมเพิ่มเติมในทางที่ไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวรีวิวช่วงล้อให้ดูนะครับท้ายคลิปเลยยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่กด Subscribe กดติดตามยังไงกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ด้วยหรือไม่ก็แชร์คลิปนี้นะครับก็จะได้ทำผลงานดีๆต่อไปในการซีเก้งทอยนะครับรีวิวของเล่นจากทั่วทุกมุมโลกเดี๋ยวครั้งหน้ารีวิวอะไรนะครับลองติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ